เกิดอะไรขึ้นครับคุณบีเชิญเลยฮะครับต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนครับป๋าคือครอบครัวผมอะครับในตระกูลผมนะครับครับเขาจะสืบทอดต่อเป็นร่างทรงอะครับสืบทอดต่อกันมาจนมาถึงรุ่นยายนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครอบครัวของคุณบีคุณบีบอกว่าตระกูลแปลว่าเป็นคนจีนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นคนไทยครับโอเคโอเคป๋าก็เลยสงสัยว่าตอนแรกนึกว่าเป็นคนจีนแล้วเกี่ยวข้องกับร่างทรงไงก็เลยสงสัยเป็นคนไทยนะโอเคโอเคใช่ครับเป็นคนไทยครับฮะครับแล้วทีนี้ยายผมก็คือรับต่อมานะครับจนมาถึงรุ่นยายแล้วก็ตอนนั้นนะครับผมอายุ7ขวบกว่าคืออีกแค่2วันผมจะ8ขวบอะครับป๋าแล้ววันก่อนที่ผมจะ8ขวบอะในวันนั้นเลยครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาหายายครับบอกว่าครับเสียงมันจะต้อหนักมากเลยครับป๋าโอเคไหมฮัลโหลครับจ้าดีขึ้นแล้วครับป๋าโอเคครับมีลูกศิษย์ลูกหาครับมาหายายเหมือนปกติครับมาหาปู่ครับครับครอบครัวผมจะเรียกว่าปู่นะครับขอใช้คำว่าปู่แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายโอเคครับผมทีนี้วันนั้นน่ะผมก็นั่งอยู่ด้วยแล้วอยู่ๆพอปู่ลงยายเสร็จใช่ไหมครับปู่เขาก็ชี้มาทางผมบอกว่าเองอ่ะเตรียมตัวได้เลยนะจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นพออายุเต็ม8ขวบปุ๊บจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นให้เตรียมตัวไว้ได้เลยนั่นคืออีก2วันผมจะเต็ม8ขวบพอดีนะครับป๋าหลังจากที่ปู่ทักเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรผมก็ใช้ชีวิตไปพอวันเกิดผมนะครับพอวันเกิดผมอายุ8ขวบเต็มปุ๊บครับในช่วงกลางวันก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใช้ชีวิตเล่นตามภาษาเด็กตามปกติไปนะครับครับจนกระทั่งตกกลางคืนครับป้าของผมครับเขาใช้ให้ออกไปซื้อของที่ร้านของชำปากซอยนะครับครับต้องอธิบายไปอย่างนี้ก่อนว่าบ้านของยายผมครับจะอยู่ในสวนเมื่อ22 ปี 23 ปีที่แล้วครับป้าครับตรงเจริญกรุงบางโซนมันก็ยังเป็นสวนเป็นท้องร่องเป็นสวนมะพร้าวอะไรอยู่นะครับฮะก็ป้าของผมเขาใช้ให้ผมออกไปซื้อของปากซอยซึ่งจะเดินไปร้านของชำปากซอยครับมันต้องผ่านสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็ต้องผ่านป่าหญ้าอะไรพวกนี้ครับที่เป็นต้นบอนนะครับครับทีนี้ผมก็เดินออกไปครับขาผมเดินออกไปผมก็ได้ยินเสียงวีด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 ดังมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าแบบเป็นเสียงจิ้งหรีดอะครับเพราะว่ามันเป็นสวนเนาะเออก็คิดว่าแบบเป็นเสียงจิ้งหรีดก็ไม่คิดอะไรก็เดินไปจนไปถึงปากซอยซื้อของซื้ออะไรเสร็จนะครับทีนี้ขากลับกำลังเดินกลับเข้ามานะครับเดินกลับเข้ามาผมผ่านป่าบอนนะครับป่าหญ้าป่าบอนมาปุ๊บก็จะเจอสวนมะพร้าวก่อนถึงบ้านนะครับระหว่างที่เดินนะครับผมก็ได้ยินเสียงวีด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 อีกผมก็แบบคิดว่าแบบเฮ้ยจิ้งหรีดมันเยอะมากเลยนะแล้วตาผมอ่ะเป็นคนที่ชอบตกปลามากครับผมก็เลยแบบด้วยความที่เราแบบเรารู้เนาะตาใครพามาหาพวกจิ้งหรีดมันจะเกาะอยู่ตามโคนต้นไม้ใกล้ๆดินนะครับเวลาแบบนี้มันก็จะขุดดินลงไปเนาะผมก็เอาไฟฉายครับส่องตามพื้นเพื่อที่แบบเฮ้ยการแบบจับจิ้งหรีดไปให้ตาเป็นเหยื่อตกปลาอะไรอย่างเงี้ยตาจะได้ให้แบบตัวละบาทตัวละ2บาทอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินขนมผมก็ส่องหาไปหาไปก็ไม่เจอจิ้งหรีดนะครับพอส่องไปสักพักนึงผมก็รู้สึกว่าแบบไปเจอต้นมะพร้าวอ่ะครับที่มันแปลกมากคือปกติต้นมะพร้าวมันจะห่างกันระยะพอดีกันใช่ไหมครับแต่สองต้นเนี่ยมันติดกันมากเลยครับมันติดกันมากเลยผมก็เลยแบบส่องไฟฉายแล้วค่อยๆส่องขึ้นไปดูเอ๊ะทำไมต้นมะพร้าวนี้มันแบบรีบๆจังอ่ะแบบ
มันผอมมากอ่ะป๋าคือแบบมันไม่ได้ใหญ่เหมือนต้นมะพร้าวอ่ะครับแล้วผมก็ค่อยๆส่องขึ้นไปพอส่องขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือเป็นร่างของคนนะครับเป็นผู้ชายครับสูงเท่าต้นมะพร้าวเลยครับแล้วเขาก็ปากเขาจะแบนๆนะครับแล้วเขาก็ส่งเสียงวีด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 คือเสียงจิ้งหรีดที่ผมได้ยินแหละครับป๋าครับครับเสร็จปุ๊บด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็ตกใจตกใจเราก็วิ่งวิ่งหนีกลับเข้าบ้านพอผมวิ่งหนีกลับเข้าบ้านเสร็จปุ๊บผมก็ไปถามป้าผมนะครับว่าเนี่ยป้าเด็กเนี่ยตอนออกไปซื้อของอ่ะเจอแบบนี้แบบนี้มันคืออะไรด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ยังไม่รู้เนาะตอนนั้นครับครับป้าก็เล่าให้ฟังว่าอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าผีเปรตแล้วผีเปรตตรงนั้นอ่ะอยู่มานานแล้วประวัติแล้วป้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าประวัติของผีเปรตตัวนั้นน่ะก็คือจะมีพระรูปหนึ่งนะครับซึ่งป้าเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นพระจริงพระปลอมแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นพระปลอมอยู่แล้วแหละเพราะว่าเท่าที่ป้าเล่าให้ฟังคือมันเป็นแบบนี้ครับป๋าพระรูปนั้นน่ะจะชอบมายืนอยู่ตรงสวนมะพร้าวตรงทางเข้าตรงนั้นนะครับครับแล้วก็แบบเลี้ยไลรับปัจจัยจากจากชาวบ้านนะครับที่ผ่านไปผ่านมาครับขอเลี้ยไลเอาปัจจัยซึ่งไม่รู้ว่าก็เอาไปทำไมแล้วมีอยู่คืนนึงครับพระรูปนั้นก็มาเลี้ยไลปัจจัยเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือมีโจรปล้นต้นพระรูปนั้นครับ oh. แล้วก็ฆ่าพระรูปนั้นเสียชีวิต oh. แล้วก็เอาศพโยนไว้ในท้องร่องตรงนั้นครับครับป้าเขาเลยบอกว่าเปรตที่เห็นน่าจะเป็นพระรูปนั้นแหละเพราะว่าแบบทำผิดศีล mm. แล้วแบบนุ่งผ้าเหลืองมาแบบมาเลี้ยไล mm. คนอะไรเงี้ย mm. ซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของสงฆ์นะครับป้าฮะครับพอเสร็จปุ๊บทีนี้ผมพอเช้านะครับผมก็ไปเล่าให้ยายผมฟังว่าเมื่อคืนผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้มันเป็นไปตามที่ปู่ทักเลยว่าแบบพออายุ8ขวบเต็มเราจะเจออะไรแบบเนี้ยครับยายเขาก็บอกว่าถ้าผมอยากเห็นให้น้อยลงอ่ะคือผมต้องรับขันแล้วก็รับปู่มาเพื่อที่จะเป็นคนทรงต่อจากยายครับอ๋อใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเลือกผมแล้วในตระกูลเนี่ยคือเขาเลือกผมแล้วว่าผมต้องเป็นคนสืบทอดต่อซึ่งด้วยความที่เป็นเด็กกับป๋าภาพจำอะภาพจำสมัยเด็กที่เราเห็นเวลายายทรงอะครับปู่เขาก็จะเคี้ยวหมากดูดบุหรี่ใช่ไหมครับครับแล้วแบบน้ำหมากมันก็จะแดงๆเต็มปากไปหมดซึ่งสมัยเด็กอะเรากลัวพอเห็นผู้ใหญ่เคี้ยวหมากเราก็กลัวเนาะครับเราก็เลยแบบไม่ขอไม่รับได้ไหมยายแล้วก็บอกขอไม่รับได้ไหมกลัวผมกลัวขอไม่รับได้ไหมยายบอกไม่ได้ถ้าเกิดไม่รับอ่ะจะซวยไปตลอดชีวิตเลยจะเจอแต่เรื่องซวยๆแล้วก็จะเห็นพวกเงี้ยไปตลอดเลยผมก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงยายก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้ถ้ากลัวเดี๋ยวรอให้ปู่ลงแล้วก็เดี๋ยวถามปู่ให้พอผ่านไปช่วงเย็นก็มีลูกศิษย์ลูกหามาปู่ก็ลงอีกครับครับแล้วทีเนี้ยปู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่รับไม่ได้นะต้องรับแต่ปู่จะช่วยโดยวิธีการที่ถ้าเกิดไม่อยากให้ปู่ลงเหมือนเข้าสิงอะครับไม่อยากให้ปู่สิงเหมือนที่ยายเป็นอะก็คือเวลาปู่บอกให้ทำอะไรเขาจะมากระซิบข้างหูผมครับปู่จะคอยมากระซิบข้างหูผมแล้วบอกว่าต้องทำอะไรบ้างต้องช่วยใครบ้างจะมีใครมาให้ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราทำตามปู่แล้วปู่จะไม่มาแฝงไม่มาถึงเรานะครับเพื่อที่ให้เราช่วยคนแต่ว่าถ้าทำแบบเนี้ยสิ่งที่ต้องแลกมาคือผมต้องมองเห็นวิญญาณไปตลอดชีวิตแล้วต้องรับให้ได้ต้องรับข้อนี้ให้ได้ผมก็เลยบอกว่าผมยอมเห็นสิ่งพวกนี้ตลอดชีวิตดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่มันภาพฝังใจนะครับเรากลัวเนาะเวลาปู่ลงทีแล้วแบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับ
เราก็เลยยอมพอเสร็จปุ๊บนะครับทีเนี้ยตั้งแต่นั้นมาครับพอรับขันจากยายมานะครับรับปู่เข้ามาก็จะมีเสียงปู่คอยบอกให้ช่วยเหลือคนเวลาแบบมีใครเดือดร้อนจะมาหาเราอย่างเงี้ยปู่เขาก็จะมาบอกก่อนว่าเออเดี๋ยวคนนี้จะมานะให้ช่วยเขาแบบนี้แบบนี้นะแต่ทุกครั้งที่ช่วยอย่าเก็บเงินเขาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับกรรมของเขาอ๋อกรรมช่วยไม่ได้เพราะว่าแก้ไม่ได้ใช่มันแก้ไม่ได้ครับที่ปู่บอกคือกรรมมันแก้ให้กันไม่ได้ถ้าเราเข้าไปยุ่งเราจะติดกรรมมาจากเขาด้วยคุณบีมันก็จะเป็นบ่วงโซ่ไม่รู้จักจบคุณบีป๋าขออนุญาตถามตรงนี้นะได้ครับป๋าหลังจากที่คุณบีรับขันแล้วครับผมห่างจากวันเกิดนานไหมรับขันไม่นานครับประมาณ2เดือน3เดือนเลยครับเพราะว่ายายเขาต้องให้เตรียมตัวก่อนนะครับต้องทำร่างกายให้สะอาดก็คือให้ผมกินเจให้ผมถือศีลอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณ 2-3 เดือนครับครั้งแรกเลยหลังจากที่คุณบีรับขันแล้วจำได้ไหมครับครั้งแรกปู่มากระซิบข้างๆหูบอกว่าอะไรบอกชื่อเลยไหมแล้วบอกว่าให้ช่วยอะไรจำได้ไหมฮะจำได้ครับอันนี้ผมพูดชื่อปู่ได้เนาะเพราะว่าทั่วไปรู้จักนะป่ะได้ครับได้ครับก็คือพอรับขันมาเสร็จใช่ไหมครับตกกลางคืนนะครับยายเขาก็ให้ผมนั่งสมาธินะครับให้ผมนั่งสมาธิผมก็นั่งสมาธิไปสักพักนึงอะครับก็มีเสียงคนแก่นะครับพูดขึ้นมาว่าเรามาแล้วนะเราชื่อนารอดต่อไปนี้เราจะอยู่กับเธอและเธอต้องช่วยเราช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอันนี้คือประโยคแรกที่ผมจำฝังใจเลยครับพูดขนลุกครับแล้วก็หลังจากนั้นมาครับหลังจากวันนั้นมาก็จะมีคนมาให้ช่วยตลอดเลยครับป่าก็แบบคุณบีจะรู้ก่อนหน้าไหมว่าจะมีรู้ก่อนครับจะมีใครรู้ถึงชื่อเลยไหมไม่รู้ชื่อครับแต่ปู่เขาจะบอกเป็นลักษณะครับว่าผู้หญิงสมมตินะครับว่าเป็นผู้ชายมาเขาก็บอกเป็นผู้ชายตัวสูงประมาณนี้แต่งตัวแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้ผมสั้นผมยาวอะไรก็แล้วแต่ครับประมาณนี้แล้วปู่เขาก็จะบอกด้วยว่าเขาเดือดร้อนเรื่องงานมานะให้ช่วยเขาแค่เฉพาะเรื่องงานนะเรื่องอื่นอย่าไปช่วยนะนั่นแหละครับเขาปู่เขาก็จะบอกมานี้แล้วทีนี้หลังจากที่รับขันรับอะไรมาเสร็จนะครับป่าก็ผมสิ่งที่นอกเหนือจากการที่ช่วยเหลือคนตามที่ปู่บอกนะครับผมก็จะพบเห็นวิญญาณตลอดเลยครับป้าไม่ว่าจะไปที่ไหนตรงไหนเวลาไหนคือเห็นหมดเลยครับเห็นตลอดเวลาเลยคุณบีแยกออกไหมช่วงแรกๆแยกไม่ออกเลยครับป้าเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือเขามาเหมือนเป็นคนปกติเลยครับยกเว้นกรณีที่เจอมาในสภาพที่เขาตายอะครับอันนั้นอาจจะรู้ว่าไม่ใช่คนแล้วก็อย่างวันนั้นนะครับผมฟังย้อนหลังนะป๋ามีพี่ผู้หญิงที่โทรมาเล่ากับป๋าครับที่เขาเห็นบริการป๋าครับผมจะบอกว่าวันนั้นผมก็เห็นจริงเหรอเฮ้ยขนลุกใช่ครับวันนั้นผมก็เห็นแล้วผมรู้ด้วยว่าบริการป๋านั้นเป็นหุ่นพยนต์ที่ป๋าพกอยู่ใช่นั่นแหละครับเฮ้ยขนลุกเฮ้ยขนลุกได้นั่นแหละมันก็คือแบบสิ่งที่ผมเห็นนะครับป๋าก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนที่คุณบีพูดอ่ะก่อนที่คุณบีจะพูดประโยคนี้ในใจป๋าคิดถึงเรื่องนี้อยู่ก็เอาตรงๆครับป๋าก็แต่แกก็เสียงปู่อ่ะครับเข้ามาในหูว่าให้พูดเรื่องนี้ให้ป๋าฟังเหรอครับแล้วป๋าแล้วเขาบอกว่าแล้วป๋าจะเชื่อว่าที่ผมเล่าเป็นเรื่องจริงแปลว่าทุกวันนี้คุณบีก็ยังทำหน้าที่ในการสงเคราะห์คนที่เดือดร้อนอยู่ใช่ครับยังทำอยู่ครับในความเชื่อนี้นะผมใช้คำนี้นะคุณผู้ฟังอันเนี้ยแล้วแต่ใครจะเชื่อ
หรือไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับคุณบีครับผมผมไม่รู้ว่าคุณบีจะรู้หรือเปล่าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับครับภาพวิญญาณที่คุณบีเห็นเนี่ยภาพวิญญาณที่คุณบีเห็นเมื่อครูบอกว่าบางทีก็เห็นในภาพที่ตอนเขาเสียชีวิตครับผมอะไรมันคือข้อแตกต่างว่าเขาจะปรากฏในร่างไหนมันมีข้อแตกต่างไหมระหว่างภาพตอนเสียชีวิตกับภาพปกติคนปกติมันเกี่ยวกับอะไรที่เราต้องเห็นผมต้องบอกครับผมขออธิบายอย่างนี้ครับป๋าผมต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆเลยนะครับครับสิ่งที่ผมได้รับมาจากปู่นะครับ คือปู่เขาจะบอกว่าคนตายอ่ะพอตายไปปุ๊บอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคือบุญและบาปถ้าสภาวะจิตของเขาอ่ะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอ่ะเขานึกถึงบาปที่เขาทำอ่ะครับป๋า รูปลักษณ์ที่เขาเกิดเป็นกายทิพย์เขาอ่ะก็จะเป็นสภาพตอนที่เขาตายแต่ถ้าเกิดเขาคิดถึงบุญนะครับเขาก็จะได้ใช้บุญในส่วนที่เขาทำก่อนครับมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาบอกว่า3 วัน 7 วันนะครับป๋าอันนี้คือช่วงที่เขาจะใช้บุญหรือใช้บาปที่เขาก่อก่อนพอครบ7 วันนะครับเขาถึงจะทุกอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับป๋าคือทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าพอตายแล้วบุญเยอะจะขึ้นสวรรค์เลยไม่ใช่นะครับทุกคนต้องลงไปนรกก่อนคือมันทุกคนอ่ะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะอันไหนทำผิดก็ต้องชดใช้รับกรรมก่อนใช่ครับหรือแม้กระทั่งใครที่รับผลบุญไปก่อนสุดท้ายก็ต้องมารับผลกรรมด้วยเช่นกันใช่ครับอ๋อนะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเกี่ยงกันนะฮะหมั่นทำดีเอาไว้จะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายที่เป็นพื้นที่ของสวรรค์ของความสุขมากกว่าในพื้นที่ของความทุกข์เนาะใช่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับป๋าคือถ้าเกิดว่าเสมอว่าคนทำความดีเยอะกว่าครับเปรียบเทียบง่ายๆครับป๋าคนทำความดีเยอะกว่าก็จะไปใช้กรรมที่ทำอ่ะครับกรรมเลวที่ทำอ่ะในระยะเวลาที่แป๊บเดียวไม่นานอะไรอย่างเงี้ยครับตามวาระกรรมเสร็จปุ๊บก็จะได้ขึ้นไปเสวยบุญข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับครับส่วนเชิญคุณบีแล้วก็ครับผมแล้วก็มันจะมีกรณีที่หลายคนสงสัยครับว่าอ้าวถ้าเกิดสมมติว่าใช้กรรมเสร็จแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เลยไหมไม่นะครับมันจะมีแยกอีกว่าวิบากกรรมที่เขาทำอ่ะจะต้องไปเกิดเป็นอะไรก่อนไหมอย่างเช่นเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยครับตามวาระกรรมก่อนเพื่อที่ชดใช้กรรมตรงเนี้ยให้หมดก่อนพอหมดกรรมจริงๆแล้วครับถึงจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับป๋าแล้วถ้าบังเอิญพบภูมิที่มาเกิดใหม่เป็นหมูเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรพวกเนี้ยแล้วไปทำกรรมเพิ่มอีกอะหรือว่าสัตว์เหล่านี้มักจะไม่ทำกรรมสัตว์เหล่านี้จะไม่ทำกรรมครับป๋าเพราะว่าสัตว์เหล่านี้จะมีวัฏจักรชีวิตของเขาครับมีวงจรชีวิตมีธรรมชาติของเขาเท่านั้นใช่ใช่ครับถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาจะติดกรรมแต่ว่าไม่ใช่กรรมที่จำเป็นต้องชดใช้ครับผมเพราะว่ามันคือวงจรชีวิตนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดสัตว์เขาฆ่ากันก็เพื่อดำรงชีพมีอายุใช่อยู่เท่านั้นไม่เหมือนคนนะฮะใช่ครับป๋าเข้าใจอันนี้เข้าใจได้นะฮะเวลสนุกอะคุณบีมันมีเรื่องที่ป๋าอยากจะถามเมื่อตอนกลางๆที่คุณบีเล่าแต่ป๋าไม่ได้ถามก็คือครับทำไมปู่ถึงเลือกคุณบีให้มารับต่อนั่นหมายความว่าคุณยายก็ยังเป็นร่างทรงอยู่หรือเปล่าพอต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเลือกอะครับบอกไม่ได้นะครับว่าปู่จะเลือกใครอะไรยังไงเข้าใจแต่วิธีที่รู้ได้ก็คื
ใครที่เกิดมาแล้วมีสัมผัสพิเศษติดตัวมาครับคนนั้นแหละคือคนที่ปู่เลือกแล้วแล้วก็หลังจากที่รับขันมาครับหลังจากที่รับขันมาปุ๊บยายผมก็เลิกเป็นร่างทรงทันทีเลยครับอืมโอเคโอเคเดี๋ยวก็ต้องมีเพื่อนๆถามอีกว่าถ้าจะอยากให้คุณบีช่วยเหลืออยากให้ปู่ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องทำยังไงถ้าจะติดต่อคุณบีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้คุณบีไม่สะดวกบอกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยหลังไมค์ดีไหมแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานโพสต์เก็บไว้ไปโพสต์ในเพจของ The Shock อีกทีนึงได้ครับป๋านะคุณบีมีอะไรอยากจะแบ่งปันอีกไหมเชิญได้นะจริงๆก็มีเรื่องต่อจากที่รับขันมาแล้วช่วยเหลือคนอีกนิดนึงอ่ะครับได้เชิญเลยเชิญเลยครับก็คือพอหลังจากรับขันมาแล้วผมก็ช่วยเหลือคนมาจนผมอายุได้9ขวบอ่ะครับป๋าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมอ่ะครับคือมีอันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณนะครับป้าครับครับครับมีวิญญาณผู้หญิงคนนึงอ่ะมาหาผมที่บ้านแล้วบอกว่าให้ไปช่วยแฟนเขาด้วยแฟนเขากำลังจะตายตอนนั้นคุณบี9ขวบถูกป่ะใช่ครับ9ขวบเขาบอกผมว่าให้ไปช่วยแฟนเขาด้วยแฟนเขากำลังจะตายซึ่งด้วยความที่ผมเป็นเด็กอะครับป๋าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคนจะตายอะครับป๋าผมก็เลยไปปรึกษายายก็บอกว่าแล้ววิญญาณตอนนั้นอะเขาบอกไหมว่าที่ไหนตรงไหนยังไงผมก็บอกยายไปหมดเลยครับแล้วยายก็พาผมไปพอไปถึงอะครับก็ไปเจอเป็นบ้านนะครับอยู่ไม่ไกลจากเจริญกรุงครับป๋าแต่ผมขอไม่บอกที่เนาะเพราะปัจจุบันเขายังอยู่และเขายังติดต่อผมอยู่ด้วยเลยครับ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 ผมก็ไปบ้านไม่ไกลจากเจริญกรุงเท่าไหร่นะครับในละแวกนั้นละกันก็ไปเจอเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับพอไปถึงผมก็ตะโกนเรียกชื่อครับตามที่วิญญาณบอกนะครับครับผมขอสมมติเป็นลุงเอละกันนะครับครับลุงเอลุงเอลุงเออยู่ไหมก็ไม่มีเสียงตอบสักพักหนึ่งวิญญาณผู้หญิงคนนั้นนะครับก็บอกว่าเปิดประตูเข้าไปเลยเขาแย่แล้วเขาอยู่คนเดียวผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลยครับไปกับยายเปิดประตูเข้าไปพอเดินเข้าไปในบ้านชั้นหนึ่งไม่เจออะไรครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกกชั้นสองนะครับผมก็เลยวิ่งขึ้นไปดูกับยายชั้นสองปรากฏว่าเจอลุงเอเนี่ยครับนอนชักเกงอยู่นอนชักเกงอยู่แล้วแบบตาเหลือกแล้วครับป๋าตาเหลือกแล้วแบบเหมือนกัดลิ้นตัวเองเนี่ยครับคือเลือดแบบออกตามปากเต็มไปหมดเลยครับด้วยความที่ผมเด็กผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกยายทำไงยายทำไงยายทำไงช่วยเขาด้วยยายยายทำไงยายก็เลยแบบวิ่งไปอนามัยครับเพราะว่าแถวนั้นมันจะมีอนามัยอยู่ครับยายบอกว่าอยู่ที่ก่อนนะเฝ้าที่นี่ก่อนนะหาอะไรให้เขากัดผมก็หาอะไรมาให้เขากัดไว้อะครับเพื่อไม่ให้แบบแผลมันลึกแล้วเดี๋ยวลิ้นมันขาดนะครับครับก็หาอะไรให้เขากัดเสร็จปุ๊บยายก็วิ่งไปตามอนามัยเจ้าหน้าที่อนามัยมาก็ช่วยปฐมพยาบาลช่วยชีวิตตาเอก็รอดแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้แกอายุก็แบบ70-80แล้วครับฮะฮะแกเป็นอะไรลมชักเหรอใช่ครับแกเป็นลมชักแล้วคือแกอยู่เดิมแกอยู่บ้านกับลูกสาวแกครับครับแค่สองคนแล้วทีเนี้ยลูกสาวแกโดนรถชนเสียชีวิตใช่ครับซึ่งวิญญาณที่มาบอกคุณบีก็คือลูกสาวแกเหรอใช่ครับโอ้ยถึงใจเลยตอนแรกอ่ะพอแกฟื้นหายเป็นปกติอะครับแกก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าแกชักอยู่แล้วมาช่วยผมก็เลยเล่าให้แกฟังครับว่าวิญญาณผู้หญิงลักษณะแบบนี้มาบอกให้มาช่วยแกก็เลยไม่พูดอะไรแล้วเดินเข้าห้องไปครับแล้วก็หยิบรูปออกมาให้ดูครับเป็นรูปผู้หญิงขาวดำ
ซึ่งตรงกับที่ผมเจอก็คือวิญญาณตัวนั้นเลยแล้วเขียนชาตามรณะแกบอกเนี่ยลูกสาวแกตายไปแล้วใช่ครับแล้วแบบแกก็แบบคอยช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะจนปัจจุบันเนี่ยแกอายุ70-80แล้วก็มีญาติญาติมาอยู่กับแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่ออีกเล็กน้อยครับป่าก็หมดแล้วแล้วก็ไว้เดี๋ยวการเห็นผีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับป่าเพราะว่ามันเห็นตลอดเราสัญญากันแล้วนะว่าเราจะไม่หนีไปจากเดอะช็อคนะคุณบีนะครับผมโอเคโหผมฟังสนุกจังเลยอันนี้เป็นความเชื่อล้วนๆนะคุณผู้ฟังแล้วบังเอิญเรื่องแบบนี้มันมาตรงกับความเชื่อที่ผมมีอยู่ลึกๆในใจด้วยสินะฮะก็เลยแบบก็เลยถามเพลินก็เลยแบบฟังเพลินสนุกมากนะถ้าเราจะฟังเป็นเรื่องสนุกมันคือเรื่องเล่าที่สนุกมากนะคุณผู้ฟังนะที่คุณบีเล่ามาแล้วก็ยังได้อะไรหลายต่อหลายอย่างในเรื่องที่คุณบีเล่าคุณบีครับผมถามอีกนิดนึงได้ครับป๋าถ้าจะตอบสั้นๆก็ได้ครั้งล่าสุดที่ไปช่วยเหลือเมื่อไหร่ใครยังไงครั้งล่าสุดที่ไปช่วยเหลือเหรอครับครับที่มาให้ช่วยเหลือที่ไปช่วยเหลือเขาก็แล้วแต่ได้หมดเอาเป็นที่เป็นคนหรือเป็นวิญญาณครับป๋าได้ทั้งหมดเลยอยากเอาเป็นวิญญาณก็ดีถ้างั้นขอเป็นวิญญาณก่อนแล้วกันนะครับป๋ามันสองเคสในวันเดียวผมขอเป็นเคสวิญญาณตอนเช้าก่อนแล้วกันนะครับป๋าครับเมื่อไหร่วันนี้เลยครับป๋าอู้เหรอเออใช่ครับก็คือตอนเช้าผมขับรถปกติผมจอดไปทำงานตอนแบบ6 โมงเช้า5:30อะไรเงี้ยครับป๋าครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแล้วทีเนี้ยระหว่างขี่ไปอะครับต้องบอกว่าที่จากที่ที่ผมอยู่อะจะขี่ไปทำงานมันจะต้องผ่านแบบทางที่แบบเป็นพื้นที่โล่งๆทุ่งหญ้าโล่งๆที่แบบยังไม่มีคนอยู่นะครับป้าเกิดปุ๊บผมขี่ๆไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับใส่ชุดโรงงานยืนโบกรถผมตอนแรกผมเห็นแกก็คิดว่าคนแบบเขาจะขอติดรถไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันยังมืดอยู่ไม่มีรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจอดพอจอดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าช่วยเราหน่อยเราหนาวเราไม่ไหวเราหนาวช่วยเราด้วยผมก็ถามเขาว่าช่วยยังไงคือตอนแรกผมรู้แล้วว่าเขาเป็นวิญญาณนะครับจะให้เราช่วยยังไงเดี๋ยวเราต้องรีบไปทำงานรีบบอกนะเขาบอกว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หน่อยบอกว่าให้มาดูตรงป่าหญ้านี้หน่อยเราอยู่ตรงป่าหญ้านี้เฮ้ยจริงเหรอใช่ครับพอเสร็จปุ๊บผมด้วยความที่แบบก็ไม่กลัวครับคือชินแล้วอ่ะใช่ไหมครับป๋าแล้วก็เคยทำอาสามาด้วยผมก็เลยลงไปดูก่อนปรากฏว่าพบร่างเขาจริงๆครับพบร่างเขาจริงๆนอนเสียชีวิตอยู่ผมก็เลยแทนที่จะวิ่งไปตรงร่วมที่เขาแบบรอจุดรอเหตุอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โทรแจ้งตำรวจก่อนโทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ขออนุญาตตำรวจเขาครับว่าผมขอไปทำงานก่อนแล้วถ้ามีอะไรผมก็ทิ้งเบอร์ให้ตำรวจไว้ครับมีอะไรก็โทรตามผมได้อะไรเงี้ยครับแต่ปุ๊บผมก็ไปทำงานก็เป็นเรื่องของตำรวจที่เขาเคลียร์เขาว่าอะไรกันไปครับครับแต่ปุ๊บสายวันนั้นก็ตำรวจโทรมาหาผมครับบอกว่าขอบใจมากนะที่แบบโทรมาแจ้งอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาชันสูตรเบื้องต้นแล้วน่าจะแบบเมาแล้วแบบขับรถตกลงไปในคูตรงนั้นน่ะแล้วก็แบบเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับซึ่งรถก็อยู่ในคูเหมือนกันเหรอใช่ครับรถจมอยู่ในคูครับครับก็ตำรวจเขาบอกก็ไม่มีอะไรก็แบบไม่ต้องมาให้ปากของปากคำอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แบบคดีร้ายแรงไม่ใช่คดีฆาตกรรมอะไรนะครับแล้วเขาเสียเป็นอุบัติเหตุเขาอ๋อเมื่อเช้านี้เขาแล้วเขาเสียชีวิตมากี่วันหรือว่าเมื่อคืน
น่าจะเมื่อคืนนะครับป๋าเพราะว่าตอนผมเห็นร่างเขาคือยังปกติอยู่ครับยังไม่ได้แบบเน่าไม่ได้อืดอะไรครับอ๋อครับนี่คือตอนเช้าแล้วใช่ครับแล้วอีกเคสไงฮะอีกเคสหนึ่งเป็นที่ออฟฟิศผมเลยครับป๋าแต่ผมขอไม่บอกสถานที่เนาะเพราะผมยังทำงานที่นี่อยู่ได้ครับตอนบ่ายตอนเย็นตอนบ่ายครับตอนบ่ายช่วงพักเที่ยงครับป๋าฮะวันนี้นะวันนี้ครับวันนี้ผมก็พอพักเที่ยงไหมครับปกติผมจะกินข้าวมื้อเดียวอยู่แล้วครับป๋าเพราะว่าตอนเช้าผมกินมื้อเดียวแล้วก็ตอนเที่ยงผมจะไม่กินระหว่างพักเที่ยงเนี่ยผมก็จะนั่งเล่นนั่งอะไรอยู่ครับทีเนี้ยก็มีเสียงเด็กอะครับเสียงเด็กเป็นเด็กผู้ชายนะครับป๋าเสียงเด็กมาพูดว่าไปช่วยพี่สาวหน่อยผมก็ตอนแรกผมคิดว่าหูฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่สนใจเสร็จปุ๊บเขามาให้เห็นเลยครับเป็นเด็กผู้ชายตัวไม่สูงมากครับถ้าเทียบกับคนสักแบบ170อะครับก็อยู่ประมาณเอวอะครับป๋าใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแต่รองเท้าไม่ใส่แล้วเขาบอกว่าไม่ได้หูฟาดไปช่วยที่สาวหน่อยเอ้ยผมก็เลยถามว่าไปช่วยที่ไหนเดี๋ยวนะคุณบีไปช่วยที่ไหนบนตึกครับผมในระหว่างนั้นแล้วคนที่อยู่รอบๆข้างคุณมีไหมคุณบีมีครับแต่ว่าอยู่แบบไกลๆครับป๋าแล้วไม่ได้อยู่ใกล้ๆโอเคคุณบีเชิญต่อเดี๋ยวผมก็กลับมาถามได้ครับป๋าก็คือเขาบอกว่าไปช่วยที่สาวหน่อยผมก็ถามว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่บนตึกชั้นไหนเขาบอกชั้น4ผมก็วิ่งขึ้นไปครับผมก็วิ่งขึ้นไปพอวิ่งขึ้นไปปุ๊บมันเป็นออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศของคนอื่นเนี่ยครับแล้วประตูมันเปิดไว้อยู่เพราะว่าพักส่วนใหญ่พักเที่ยงเขาจะเปิดประตูคาไว้ครับให้คนเดินเข้าออกและทีนี้ผมก็วิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปเด็กคนนี้ก็วิ่งนำผมก็ตามเข้าไปจนไปถึงห้องด้านหลังของออฟฟิศเนี่ยครับมันเป็นเหมือนห้องเก็บของห้องเก็บสต๊อกอะไรสักอย่างครับป๋าผมเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังลวนลามผู้หญิงคนนี้อยู่อ๋ออ๋ออ๋อใช่ครับกำลังลวนลามผู้หญิงคนนี้อยู่ผมก็เลยแบบเข้าไปช่วยเข้าไปห้ามอะไรอย่างเงี้ยครับพอห้ามเสร็จปุ๊บผมก็แบบด้วยความที่ผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับป๋าผมก็ล็อกผู้ชายคนนั้นไว้แล้วก็ให้น้องเขาอะวิ่งไปเรียกยามมาพยายามมาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจพอเสร็จปุ๊บน้องผู้หญิงเขาก็แบบเหมือนแบบค่อนข้างเสียขวัญ นะครับป๋าเขาก็เตรียมตัวแบบจะไปโรงพักระหว่างนั้นเขาก็คือนั่งพักนั่งสงบสติอารมณ์เขาอะครับทำใจของเขาผมก็ไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขาอะเข้ามาเช็คของเช็คสต็อกตามปกติแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆผู้ชายคนเนี้ยซึ่งไม่ใช่คนในออฟฟิศเขาด้วยนะครับผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาแล้วก็เดินมาจะมาลวนลามมาปั้มเขาแต่สิ่งที่เขาแปลกก็คือเขาถามผมกลับมาว่าแล้วพี่รู้ได้ไงว่าหนูเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าก็เนี่ยมีเด็กคนนึงอะลักษณะแบบนี้เสื้อหมวกแบบนี้แต่งเสื้อผ้าแบบนี้ไปบอกให้มาช่วยเขาก็เลยนึกแป๊บนึงแล้วเขาบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมที่ใส่แบบนี้นะแล้วเขาก็หยิบรูปในกระเป๋ามาให้ดูใช่เด็กคนนี้ไหมพี่ปรากฏว่าเป็นเด็กคนเดียวกันในรูปครับผมก็ถามเขาว่าแล้วเด็กคนนี้คือใครเขาบอกว่าเป็นลูกชายเขาที่จมน้ำเสียชีวิตไปโอ้ยมาช่วยแม่ใช่ครับป๋าขนลุกโอ้ยคุณขนลุกหลายเรื่องเลยเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้ครับที่เกิดเหตุสดๆเลยวันนี้วันนี้นะครับที่เมื่อกี้ป๋าจะถามคุณบีก็คือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของคุณบีหรือว่าใครที่รู้จักคุณบีที่ไม่ใช่ญาตินะเขารู้ไหมว่าคุณบีมีสถานะแบบนี้อยู่ต้องบอกอย่างนี้ครับป๋า
ผมไม่บอกใครครับว่าผมมีอะไรแบบนี้อยู่เพราะว่าปู่บอกว่าให้มันเป็นไปตามวาระกรรมเมื่อถึงวาระกรรมของเขาหรือถึงเวลาที่เขาจะต้องให้เราช่วยอ่ะเขาก็จะรู้เองเราจะรู้เองเราจะเจอกันเองใช่ครับเหมือนวันนี้ป๋าถึงวาระที่จะให้คุณบีช่วยแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราเลยได้คุยกันอันนี้ก็ไม่แน่ครับในอนาคตบอกไม่ได้ครับป๋าแล้วอย่างวันเนี้ยป๋ายกตัวอย่างวันนี้นะในที่ที่คุณบีนั่งอยู่แล้วน้องผู้ชายวิ่งมาบอกว่าช่วยหน่อยไปช่วยผู้หญิงหน่อยที่ชั้น4บาบาแล้ววิ่งนำไปในระหว่างการสนทนามีใครอยู่ไว้ข้างใกล้ๆแล้วจะเห็นคุณไหมเห็นคุณคุยกับใครไหมท่าทางมือไม้ที่คุณบีคุยอยู่จะมีคนเห็นไหมจะมีป้าร้านน้ำเห็นครับแต่ว่าป้าร้านน้ำเนี่ยจะรู้ว่าผมมีอะไรแบบนี้เพราะผมเคยช่วยป้าร้านน้ำไปแล้วครั้งหนึ่งครับผมเขาก็จะรู้นอกนั้นก็จะไม่มีใครเห็นครับส่วนใหญ่ก็เขาก็เดินไปกินข้าวก็จะอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับฮะโอ้โหฟังเป็นเรื่องเล่าฟังเป็นเรื่องสนุกนะคุณผู้ฟังไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเรามีความสุขเราสนุกไปกับเรื่องที่คุณบีเล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ป๋าเชื่อแค่นั้นเองนะฮะโหสนุกแล้วก็แบบขนลุกตลอดเลยมีคนมีเพื่อนเราบอกว่าป๋าละให้คุณบีเล่าจนหมดแล้ววันหน้าคุณบีก็ไม่กลับมาเล่าสิผมเชื่อว่าคุณบีเจอเรื่องแบบเนี้ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 วันน่ะ 2-3 วันต้องบอกอย่างนี้ครับป๋าฮะเจอทุกวันครับป๋าแต่อยู่ที่ว่าวันไหนช่วยได้หรือวันไหนช่วยไม่ได้ครับมีคือป๋านึกเรื่องแบบนึกเรื่องเนี้ยอยู่ในใจแต่ว่าก็ไม่กล้าถามเชื่อว่าคุณบีก็คงจะคิดอยู่ในใจแล้วก็อาจจะมีใครๆถามคุณบีเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพื่อเราที่ในห้องสนทนาก็ถามคุณผมใช้ตัวย่อละกันนะข่าวดังของอ๋อโอเคครับป๋าผมรู้แล้วครับเดี๋ยวนะคุณบีครับถ้ามันจะเป็นประเด็นใหม่ครับเอาแล้วแต่คุณบีแล้วกันแล้วแต่เอาเป็นว่ามีใครมาถามไหมเอาเป็นว่าผมบอกอย่างนี้ได้ไหมครับป๋าฮะข่าวเนี่ยครับเข้าที่ผมได้ทราบมาเนาะเป็นความเชื่อเนาะได้ทราบมาจากเจ้าตัวเขาแหละนะครับฮะคุณบีเจอเขาเหรอครับเฮ้ยคุณบีเจอเขาเหรอใช่ครับป๋าเจอที่ไหนคุณไปไหนคุณถึงเจอด้วยความที่ผมเป็นแฟนเป็นเอฟซีเขานะครับป๋าผมก็ไปงานเขาด้วยนะครับคนลุกแล้วก็ไปเจอเขาที่งานโอเคซึ่งครับซึ่งเขาก็เล่าให้ผมฟังแต่ผมเปิดเผยไม่ได้ครับป๋าเปิดเผยไม่ได้จริงๆอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังนะแล้วแต่ความเชื่อนะแม่จะสวมวิญญาณของพี่หนุ่มกัญชัยหน้าตาผมก็ไม่ได้แต่ผมบอกแบบนี้ครับป๋าว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะขี้คายครับป๋าแล้วความจริงก็จะกลายเปิดเผยแล้วครับป๋าคุณบีกำลังจะบอกผมว่าที่ผ่านมาที่เราได้ยินได้รับมามันคือไม่จริงมันบางส่วนที่จริงและบางส่วนที่ไม่จริงครับมันยังมีความจริงอีกบางส่วนที่ซ่อนอยู่ถูกไหมถูกครับผมขออนุญาตถามไม่ถามไม่ได้ครับใครเป็นคนบอกว่าความจริงจะเปิดเผยใครเป็นคนบอก
ใครเป็นคนทำให้ความจริงต้องเปิดเผยอันนี้คือที่ปู่เขาบอกมานะครับปู่เขาบอกมาว่าคนที่ทำให้ความจริงเปิดเผยแล้วคือเจ้าตัวเขาเองเพราะว่าเจ้าตัวเขาเป็นคนที่อาฆาตแรงมากเวลาโกรธใครเขาโกรธแรงมากและเขาแค้นแรงมากและเขาจะเป็นคนทำให้คนคนนั้นน่ะพูดออกมาเองคนไหนไม่รู้นะคุณผู้ฟังคนไหนไม่รู้นะนะครับวันนั้นที่คุณไปร่วมงานคุณบีครับผมขออนุญาตให้คุณบีนึกย้อนเปิดภาพนี้ให้พวกเราได้เห็นกันหน่อยฮะว่าครับคุณกำลังทำอะไรแล้วน้องเดินมาทักทายอะไรยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับป๋าตอนไปงานหน่อยครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในเขาจะให้คนที่แบบเป็นญาติพี่น้องหรือแบบเป็นคนสนิทอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็มันต้องมีการสวอปเพื่อตรวจเอทีเคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แค่แบบยืนอยู่ข้างนอกเลยครับข้างนอกอาคารเลยข้างนอกอาคารแล้วก็ระลึกถึงเขาว่าแบบขอให้เขาไปอยู่กับพระเจ้าด้วยความที่แบบเขาต้องเปลี่ยนศาสนาศาสนานั่นแหละครับก็เสร็จปุ๊บอยู่ๆก็มีมือมาสะกิดที่ไหล่ผมครับแล้วผมก็หันไปแล้วผมก็เจอเขาครับพอเจอเขาผมก็แบบสะดุ้งนิดนึงอะครับแล้วเขาก็พูดว่าเห็นหนูด้วยเหรอเอ้ยครับเขาบอกเห็นหนูด้วยเหรอผมก็เลยบอกว่าเห็นครับแต่ว่าผมเรียกเขาพี่นะครับเพราะเขาอายุเยอะกว่าผมเห็นครับพี่ผมเห็นครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วยรับฟังหน่อยได้ไหมผมบอกได้ครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวมาให้ฟังในวันนั้นทั้งหมดครับโอ้โหแต่เรื่องราวเป็นยังไงผมบอกไม่ได้จริงๆครับป๋ามันเป็นครับเข้าใจมันเป็นสิ่งที่ห้ามพูดอะครับป๋าคือปู่เขาก็ห้ามว่าห้ามพูดเด็ดขาดครับ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 ผมคงจะถ้าผมบางทีผมก็อยากจะแกล้งโง่ทั้งที่โง่อยู่แล้วว่าห้ามพูดนี่หมายถึงห้ามพูดบอกสื่อป๋าโทรไปถามได้ใช่ไหมไม่ได้โทรมาถามได้ไหมถ้า มันตอบยากเลยครับป๋าก็คงไม่ได้แหละป๋าเข้าใจอยู่ครับมันเหมือนกับว่าถ้าเราให้ใครฟังไปแล้วอะครับป๋ามันโอเคผมไม่โทรไปมันมีผลเสียตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆๆๆใช่ถามอีกหน่อยนึงครับเรื่องเนี่ยมันจะไปไกลกว่านี้ถูกมั้ยใช่ครับกว่าจะจบเรื่องนี้จริงๆอ่ะครับน่าจะสิงหาหรือพฤศจิกาประมาณเนี้ยครับเฮ้ยในช่วงเนี้ยสิงหากันยาพฤศจิกาทำไมไกลขนาดนั้นอ่ะอันนี้ใครบอกอันนี้คือสิ่งที่ปู่บอกมาครับโอ้แต่สิ่งที่ควรระวังคือมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแล้วปกข่าวเรื่องนี้ให้เงียบไปฮะครับนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณบีก็ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ถูกไหมใช่ครับผมไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกรรมด้วยหรือเปล่าคุณบีอันนี้ป๋าขออนุญาตถามใช่ครับโอเคนะครับก็นี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับไหนๆคือเราก็คุยกับคุณบีแล้วมีเพื่อนๆในห้องสนทนาอยากจะถามอยากจะรู้เรื่องนี้ป๋าก็ขออนุญาตถามเพิ่มเติมให้ก็เท่านั้นเองนะครับฟังเป็นเรื่อง
คือถ้าเราทนฟังคนขี้โม้แล้วกลับมาโม้ให้เราฟังได้ตั้งนานตั้งหลายครั้งหลายคราวเกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องนี้เราจะฟังเรื่องที่คุณบีเล่าอีกสักหน่อยหนึ่งก็คงไม่น่าเสียหายอะไรนะครับขนลุกตลอดเวลาที่คุณบีถ่ายทอดให้พวกเราฟังในทุกเรื่องของค่ำคืนนี้เลยจริงๆคุณบีแต่ว่าคืนนี้ตอนนี้ขอบคุณคุณบีมากครับสวัสดีครับ